สวัสดีครับผมหมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มาเลรถใหม่ยี่ห้อเอ้ยอีกรถหนึ่งครับก็วันก่อนชิมไอซี่เลมอนไปแล้วนะครับวันนี้อีกรถครับกินเมลอนปิงซูนะครับกินเมลอนปิงซูก็เป็นสไตล์เกาหลีนะครับอันนี้20บาทนะ70กรัมเดี๋ยวมาลองดูครับนะฮะว่าเป็นยังไงก็บอกเลยคูลลิ่งนะฮะเมลอนปิงซูนะครับเติมความเย็นให้มีรสชาติคลายร้อนช่วงซัมเมอร์เขาว่าอย่างนั้นนะมาดูกันฉีกออกมาแล้วครับมีกลิ่นหอมๆหวานหวานออกมาเป็นแบบผิวเรียบนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกแต่งรถเนี่ยเขาจะทำเป็นผิวเรียบถ้าโดยส่วนตัวผมชอบออริจินอลผิวหยาบมากกว่านะชิมดูเดี๋ยวผมกำลังตกใจรสชาติมันหอมหวานมากครับเดี๋ยวขอชิมอีกอันหอมหวานครับปกติเวลากินรสอะไรของเลเนี่ยจะรู้สึกแบบเค็มๆอ่ะนี่มันหอมหวานครับกลิ่นหอมหวานเลยแล้วมีซ่าเย็นๆตามมาครับดูหน้าตาเขาอีกทีอ๋อนี่ไงบอกเย็นสดชื่นนะมีน้ำแข็งด้วยคือคงใส่พวกเมนทอลหรืออะไรพวกมาก็แปลกดีครับกินกินเป็นของหวานได้อะกินกับไอติมอาจจะอร่อยนะกินไอติมก็อาจจะอร่อยลองไปกินกับไอติมดูครับน่าจะอร่อยก็แปลกดีครับนะหน้าตาอย่างงี้กินเมลอนยิงซูนะครับของเลยก็ถ่ายเดือนมีนาคม2562นะครับ2019พบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมเลกินเมลอนบิงซูครับผมสวัสดีครับ